His jugular vein has been cut ครับหลอดเลือดดำที่คอขาด jugular vein หลอดเลือดที่คอคือเด็กแพทย์เราเรียกว่าวิชา musculoskeleton นะครับข้างหลังคือ trapezius นะส่วนอันข้างหน้าเนี่ยไอแพทเนี่ยนะชื่อว่า sternocleidomastoid สมมติว่ามีคนไข้โดนมีบาดขาหน้าแข้งมาต้องมานึกละอ่ะมันบาดโดนเส้นประสาทอะไรวะคือหมอต้องนึกภาพออกหมดไงอันนี้ที่ว่านี่ไม่ใช่สเก็ตเล่นนะอันนี้คือแขนงหลอดเลือดจริงๆนะครับเนี่ย shitanatomy แบบ3มิติไอ้ภาพทางซ้ายเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวถนนทางขวาเนี่ยมันคืออันเดียวกันแต่ผมแปลงออกมาให้มันจำง่ายขึ้นผมไปที่ I think I know anatomy 101 yeah I think I know anatomy 101 too แต่ลืมแล้ว